ทรศัพท์เข้านะครับกดเพื่อรับโทรศัพท์เกมเข้าแล้วใช่ไหมครับสวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน Dispatch นะครับเป็นเกมที่เจอมาในอิชิโอนะครับเหมือนเราต้องรับบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่รับสายนายวันวันหรือ911นะครับผมแล้วก็คอยส่งเจ้าหน้าที่นะครับผมไปในพื้นที่เพื่อตรวจดูว่ามีเหตุการณ์อะไรครับผมเกิดขึ้น911มีเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรครับคือผมคิดว่าผมกำลังจะตายน่ะภรรยาผมก็ด้วยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเกิดอะไรขึ้นแล้วภรรยาคุณทำไมนะเราอยู่ที่15 Bribble ถนนอวารอนเลคเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นกับภรรยาคุณเหรอฮัลโหลพวกเราใช้ยาเกินขนาดพวกเราจะตายใช้ยาเกินขนาดว่าไงนะท่านคือเราน่าจะใช้กัญชาเกินขนาดต้องตายกันแน่นอนวันเวลามันดูเหมือนช้าไปหมดนี่คุณดูดกัญชากับภรรยาคุณกันเหรอพอดีว่าน้องชายผมนะเขาไปรู้จักกับเพื่อนคนนึงที่ตัวสูงผิวขาวหัวล้าแล้วก็บอกกำลังร้อนเงินมากๆเลยเขามีกัญชาทุกอย่างเขาก็เลยคิดว่าจะแบ่งปันให้กับพวกเราใช่ไหมล่ะแล้วพอดีว่าผมกับภรรยาก็ไปเจอสูตรทำไอติมมาสูตรหนึ่งที่น่าสนใจเราก็เลยลองเอากัญชาใส่เข้าไปบวกกับน้องชายมันซื้อเครื่องทำไอติมมาพอดีก็เลยทำแล้วก็กินกันตอนนี้ทุกอย่างมันหมุนวนไปหมดเลยผมว่าเราต้องตายกันแน่นอนเลยก็แล้วแต่นะครับก็บอกว่าท่านไม่ตายหรอกภรรยาคุณก็เหมือนกันไม่แค่เมากันปุ้นๆเฉยๆกับส่งรถลาดตระเวนไปรถพยาบาลไปกับจดรายละเอียดของดีลเลอร์หรือว่าคนที่ขายเอาจริงๆ2คนนี้ไม่ตายหรอกครับระดับความสำคัญไม่ขนาดนั้นนะครับแค่กัญชาไอติมด้วยเอาเป็นว่าผมจดรายละเอียดดีกว่าครับว่าเป็นผู้ชายตัวสูงไม่มีผมนะครับผิวขาวโอเคช่วยพวกเราด้วยได้โปรดภรรยาผมเงือตายผมเงือตายไม่ไหวแล้วโอเคครับเราก็เอาเป็นว่าผมจะส่งรถพยาบาลไปแล้วกันนะฉันคิดว่าตอนเช้าต้องรู้สึกผิดแน่เลยต้องมารับคดีอะไรแบบนี้แต่เอาเป็นว่าฉันส่งรถพยาบาลไปหาพวกคุณแล้วนะโอ้ขอบคุณมากเลยชาลอนได้ยินไหมพวกเราจะไม่ตายพวกเราจะไม่ตายขอบคุณมากเลยผู้หญิงคนนี้เขาแซ่บดีเอาเป็นว่าความช่วยเหลือเราจะไปหานะแล้วก็วางสายฮ่าๆๆแล้วก็ดื่มกาแฟผมกลัวว่าถ้าเกิดผมส่งรถพยาบาลไปแล้วคดีที่ใหญ่กว่านี้ผมจะไม่เหลือยูนิตที่จะพอส่งแต่ไม่เป็นไรครับลองให้รู้แล้วก็โทรศัพท์เข้ามาอีกรอบนึงนอกจากเสียงโทรศัพท์ไม่มีเสียงอะไรเลยเกมนี้รับสายสวัสดีครับในวันมีเหตุเหตุร้ายอะไรครับผมพอดีว่าคุณแม่ผมเขาล้มน่ะฮะเกิดอะไรขึ้นกับแม่เธอนะคือพอดีว่าคุณแม่กำลังช่วยผมแปรงฟันนะก่อนจะเข้านอนแล้วอยู่คุณแม่ก็ทำเสียงตลกแปลกๆเฮือกแล้วอยู่คุณแม่ก็บอกผมว่าเอาปุ่มฉุกเฉินมาให้หน่อยแล้วแม่ก็ล้มลงไม่ขยับตัวเลยซึ่งมีคำถามอยู่สองคำถามคืออยู่ที่ไหนกับปุ่มฉุกเฉินของแม่คืออะไรผมคิดว่าเด็กขนาดนี้ไม่รู้หรอกว่าอยู่ที่ไหนครับรู้ก็คือรู้ว่าอยู่บ้านแม่ผมว่าให้เด็กเขาอธิบายดีกว่าปุ่มฉุกเฉินคืออะไรคือประมาณเมื่อปีที่แล้วเราไปกินข้าวเย็นกับคุณลุงลิกนะแล้วอยู่คุณแม่ก็ล้มลงคุณป้าโจก็เลยพาผมมาจากห้องแต่ก่อนที่คุณป้าจะพาผมออกผมเห็นคุณลุงลิกเหมือนจะเอาปุ่มฉุกเฉินไปให้แม่เอาไปถือไว้แถวหน้าแล้วแม่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ได้ถามไปว่าเอ๊ะปุ่มฉุกเฉินที่ว่าในรูปร่างเป็นตัว L หรือเปล่าใช่ครับใช่ครับปุ่มฉุกเฉินมันมีปุ่มอยู่ข้างบนด้วยไอ้ตัว L อ่ะน่ะอ๋อแสดงว่าคุณแม่ต้องการความช่วยเหลือล่ะโอเคงั้นฉันต้องการให้เธอช่วยเหลือฉันนะเดี๋ยวนี้เลยโอเคมันตอนนี้คุณแม่หน้าเริ่มเขียวหน้าเริ่มฟ้าแล้วคือแบบคนขาดอากาศหายใจนะครับใจเย็นเด็กน้อยกับฉันอยากให้เธอช่วยอะไรฉันหน่อยฉันอยากให้เธอช่วยอะไรฉันหน่อยโอเคหนูน้อยใจเย็นแล้วฟังฉันไว้นะฉันเชื่อว่าเธอกล้าหาญมากแล้วก็พยายามทำตามที่ฉันบอกนะโอเคฉันอยากให้เธอถือโทรศัพท์ไว้โทรศัพท์เธอมีสายหรือเปล่าไม่มีโอเคงั้นดีเลยฉันอยากให้เธอกล้าหาญขึ้นอีกโดยการช่วยแม่เธอนะได้ครับโอเคผมจะช่วยงั้นบอกฉันมาหน่อยสิแม่เธอล้มยังไงแม่เธอหายใจหรือเปล่าแม่เธอนอนหงายหน้าไหมในความรู้สึกผมท่านหน้าเริ่มม่วงเริ่มเขียวอาจจะยังไม่ได้หายใจอยากรู้ว่าหายใจอยู่หรือเปล่าเด็กจะพอมองออกไหมนะไม่เอาเป็นว่านอนหงายหน้าอยู่หรือเปล่าดีกว่ากลัวความหน้านะครับโอเคอยากให้เธอตอนนี้ช่วยพลิกแม่นิดนึงนะครับให้อยู่ในสถานะที่สามารถหายใจได้ตอนนี้แม่เริ่มมีเสียงหายใจมากขึ้นแล้วอ๋อโอเคครับดีขึ้นทั้งนั้นต่อไปครับแล้วแม่เธอได้ล้มหรือเปล่าเธอนั่งลงแล้วค่อยล้มโอเคแสดงว่าไม่รุนแรงมากงั้นตอนนี้แม่เธอยังหายใจไหมโอเคผมไม่รู้เลยเขาแม่หายใจหรือเปล่าไม่เป็นไรหนูน้อยใจเย็นๆลองเอาหูไปใกล้ปากแม่ดูได้ยินเสียงเลยหรือเปล่าผมได้ยินแต่มันเงียบมากแม่จะโอเคไหมแสดงว่าเธอยังโอเคดีงั้นเธออยู่ที่ไหนกันเหรอคุณแม่บอกผมว่าผมจะต้องบอกพิกัดของผมบ้านของผมเนี่ยต่อเมื่อเป็นเรื่องฉุกเฉินเท่านั้นซึ่งนี่น่าจะฉุกเฉินใช่ไหมครับที่อยู่ก็คือ28 Oxello Street ฉันทำการส่งรถฉุกเฉินไปแล้วนะความช่วยเหลือกำลังจะไปหาขอบคุณมากครับทำได้ดีมากทุกอย่างก็จะจบสิ้น 100% ดีแม่เธอจะปลอดภัยคุณแม่ผมจะโอเคไหมครับไม่เป็นไรหรอกทุกอย่างต้องโอเคแน่นอนความช่วยเหลือกำลังจะไปเธอคงจะไม่เหมือนผมได้ยินเสียงสักอย่างที่ประตูนึงนั่นน่าจะเป็นเสียงคุณหมอแน่เลยจากรถพยาบาลฉุกเฉินเขากำลังเข้าไปช่วยเหลือนะปล่อยให้พวกเขาเข้าไปหาแม่เธอนะแม่เธอจะต้องปลอดภัยแน่นอนโอเคว่ากันไปตามนั้นเกิดมีใครขอคุยโทรศัพท์แล้วก็ส่งโทรศัพท์ให้คุยได้เลยแล้วก็ตอบกลับมาครับพวกเรามาถึงจุดที่นัดหมายเรียบร้อยแล้วครับวางสายเรียบร้อยดีแล้วก็วางสายโอเคจิบกาแฟต่อไปโทรศัพท์มาอีกแล้วเสียงฮัลโหลแบบกระซิบกระซาบ911มีเหตุร้ายอะไรช่วยเหลือครับมีคนพยายามจะเข้ามาในบ้านฉันมีเวลา30วิเพื่อตอบ
เอาเป็นว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่ไหนอยู่ที่111เกตโอเคก็อตอิดว่าก็ไปตามนั้นเซนเปโตรคาส่งสายตำรวจสายตรวจไปเมื่อกี้มันตอบไม่ทันเมื่อกี้บอกบ้านหลังที่10ใช่มั้ยงั้นก็แล้วแต่ฮัลโหลคดีนี้พลาดครับไม่ทันจบเกมเฮ้ยผมอยากช่วยคดีที่3คดีที่3กดไม่ทันกลับมาจุดนี้อีกรอบนึงครับตั้งสติกันดีๆสายสายเข้ามาครับมีคนกำลังจะพยายามเข้ามาในบ้านนะครับชายคนนั้นอยู่ที่ไหนเขาอยู่ข้างหลังบ้านน่ะโอเคแล้วเขามีอาวุธไหมเขามีมีดโอเคถ้างั้นต่อไปตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนผมอยู่ในครัวผมมองไปทางหน้าต่างแล้วผมเห็นเขาพอดีโอเคถ้าอย่างนั้นคุณขังตัวเองไว้ในสักที่ได้ไหมโอเคว่าใครตอนนั้นเข้าไปที่ห้องน้ำขังตัวเองไว้โอเคคุณอยู่สายกับผมเอาไว้ตามนั้นที่อยู่คุณอยู่ที่ไหนนะ11เกตสตรีทอวารอนโอเคครับแล้วก็ส่งสายตรวจไปที่11เกตสตรีทอวารอนนะครับผมให้เขาหนีไปในห้องน้ำล็อกประตูครับยืดเวลาได้ประมาณ40วินะครับผมแล้วก็ทำการส่งสายตรวจไปซะโอเคครับตามนั้นไปมีเวลา8วิตอนนี้อยู่เงียบๆนะรถสายตรวจกำลังไปเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยครับโอเคตำรวจมาครับโอเคตำรวจมาเรียบร้อยแล้วครับได้ยินเสียงมาแล้วโอเคโอเคตำรวจเข้ามาถึงครับและสายตรวจก็พูดขึ้นมาว่าทุกอย่างอยู่ในการควบคุมครับวางสายแล้วก็จบโอเคครับโดยรวมแล้วเนี่ยเกมก็เหมือนกับจะเป็นเหมือนกับเกม Choice Matter ครับเลือก Choice ครับโดยที่เป็น Text Based ครับมีแต่ข้อความอย่างเดียวเลยซึ่งจริงๆในเกมเนี่ยถ้าคุณได้ยินเนี่ยมันมีแต่เสียงโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับที่เล่นมาไม่มีเสียงเลยนะครับถ้าเกิดผมไปใส่แสดงผมใส่ทีหลังนะครับแต่สตอรี่ที่เขียนเนี่ยไม่ได้แย่ครับเหมือนกับที่เราเล่น Killer Frequency หรือว่า Do You Copy นะครับแค่อันนี้มันโลบัดเจ็ตกว่านั้นเยอะนะครับแต่เพียงแต่ว่าเซตติ้งมันดีนะครับแต่เกิดเขาเพิ่มบัดเจ็ตเข้าไปหรือว่าเพิ่มคอนเซ็ปต์เพิ่มกิมมิคเพิ่มอะไรเข้าไปอีกนิดนึงเนี่ยตัวเกมจะดีกว่านี้นะครับอันนี้คือเป็น Text Based เกิดคุณเป็นคนที่แบบไม่ชอบอ่านไม่ชอบอะไรพวกนี้แล้วแบบเป็นคนที่ภาษาอังกฤษอ่อนด้วยหรือว่าแบบอ่านมากๆแล้วปวดหัวหรือเบื่อมันก็จะไม่ค่อยเหมาะนะครับแต่ก็พอได้ครับถือว่าโอเคดีครับและนี่คือ Dispatch นะครับทุกคนใครดูจบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับไม่ได้อยากบอกอยากคุยคอมเมนต์ด้านล่างครับตามสบายเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ